ครับคุณเพื่อนวันนี้พามารับชมนะครับให้ทายก่อนต้นเล็กขนาดนี้เสียบไว้กี่สายพันธุ์นะครับนี่เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์คุณพ่อนะครับว่าทำไมถึงมีไอเดียในการทำมะม่วงแบบนี้นะครับอยากให้เกิดอะไรขึ้นในต้นเนี้ยนะครับผลที่จะได้รับในอนาคตครับไม่ใช่คือยังออกมาทรงนี่ครับคือเฮาครับหมายถึงว่าผู้เฮามีพื้นที่หน่อยพื้นที่หน่อยนะครับครับผมเฮาปลูกต้นเดียวเฮาสิได้กินอยู่หายางกินอยู่หายางก็คือจังได๋ว่าติเฮาก็หายอดพันธุ์ดีนะครับยอดพันธุ์ดีมาเสียบอ้ครับยอดพันธุ์ดีมาเสียบอันนี้ก็จะเป็นมหาชนกครับอันนี้มหาชนกถัดขึ้นมานี่แดงจักรพรรดินะครับแดงจักรพรรดิน้ำดอกไม้สีม่วงนะครับนี่แล้วก็โชคอันนั้นครับกิ่งที่4คือโชคอันนั้นครับนี่นี่กิ่งที่5นะครับบักม่วงอกล่องครับต้องมีบักม่วงพื้นบ้านไว้นำนะครับในต้นเดียวกันของแท้นี่ครับของแท้ผู้เขามีพื้นที่หน่อยนะครับมีได้นะอันนี้เพิ่งติดวังเดือนพฤษภาที่แล้วนะครับครับอันเนี้ยเขาจะเริ่มเติบโตได้สำเร็จก็ถือว่าสุดยอดแล้วโอ้โหเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับเดือนนี้ก็เดือนมีพื้นที่น้อยเดือนนี้ก็เดือนตุลาครับปลูกต้นเดียวเดือนนี้เดือนตุลาครับเฮ็ดเดือนพฤษภาครับนี่ปลูกต้นเดียวจะได้กินมะม่วง5สายพันธุ์ปลูกต้นเดียวจะได้กินมะม่วง5สายพันธุ์ทำยังไงดูวิธีการทำนะครับผมต้นนี้เลยพี่นะครับอันนี้ก็เป็นการเสียบเนาะเสียบข้างครับเสียบข้างไปเหมือนแล้วที่เหลือนะครับบ่มีมองไปแล้วครับบ่มีมองไปแล้วเขาก็ตัดออกตัดแล้วก็เสียบริมนะครับเสียบริมสุดท้ายก็คือพันอกล่องอกล่องนะครับเสียบริมหรือเรียกอีกอย่างนึงการผ่าปากฉลามนะครับเพื่อนๆปากฉลามจะสังเกตเห็นว่าก็เหมือนตัววีนะครับในการทำนะครับผมปากแล้วก็บาดตัวนี้ให้มันเป็นตัววีนะครับแล้วก็ทำตัวนี้ให้เป็นตัววีเหมือนกันแล้วก็เสียบลงไปนะครับผมติดเหมือนกันนะครับโอ้โหสุดยอดมากทึ่งจริงๆตอนนี้โอ้โหยอมมากขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ